สวัสดีครับทุกคนเข้าสู่รายการกระชาวัตถุแต่ตอนนี้ง่วงมากเลยนี่อันนี้คือยังระเมอขี้ตาอยู่ระเมอขี้ตามากนี่ขี้ตาจริงเลยของจริงทุกอย่างอ๋อเรียวมากเรียวจัดทำน้ำแต่งตัวเสร็จแล้วผมอ่ะแต่งตัวเสร็จแล้วนะครับเนี่ยจะไปไหนเรียบร้อยครับตื่นแล้วแต่งตัวเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยนะฮะเขาเปิดรายการอีกรอบหนึ่งก่อนได้ปะเพราะจำได้ว่าตอนนั้นเปิดรายการตรงเตียงนอนแล้วไม่รู้จะได้ยินหรือเปล่าครับขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการกระชับวัตถุโอเควันนี้เราจะไปไหนเอาจริงไม่รู้เลยไม่รู้เลยคือรู้ว่าแค่มีนัดกับเพื่อนผมครับเต๋อเสถพงษ์เพียงพอจะมาที่บ้านแต่เราก็ยังไม่ได้คุยกันว่าเราจะไปไหนกันบ้างทำอะไรกันบ้างนะฮะส่วนอีกอย่างนึงที่ต้องทำแน่ๆเลยคือเดือนนี้เป็นเดือนสิงหาคมครับเป็นเดือนเกิดของแม่ผมเองครับแม่หมวยนะก็หลายๆคนก็น่าจะรู้จักกันอยู่แล้วนะครับก็จะชวนเค้นน้องชายผมครับมึงแหละอ้าวเหรอกูเหรอมึงเลยไปซื้อของขวัญวันเกิดให้มาม่าหมวยกันไม่รู้ว่าจะได้อะไรเป็นของขวัญวันเกิดก็เดี๋ยวรอไปดูพร้อมๆกันแล้วเนาะได้ครับโอเคจัดไปมีการฉีดน้ำหอมหน่อยฉีดน้ำหอมปะใช่มึงนะเอาจริงๆป่ะเราฟังมาหลายเทคนิคมากเลยแล้วเราไม่รู้ว่าอันไหนมันคือเทคนิคที่ถูกต้องกันแน่บางคนบอกให้ฉีดลงเสื้อบางคนบอกให้ฉีดลงตรงอะไรนะเขาเรียกว่าข้อมือแล้วก็แตะตามแบบข้อพับต่างๆใช่ไหมมันเยอะมากๆแล้วผมไม่รู้ต้องทำไงผมก็เลยผสมมันเลยมันมีวิธีนึงเฮียยังไงฉีดแล้วกระโดดใส่เฮ้ยได้ปะได้อะกล้องจับทันปะทันไหมทันไหมลองดูฉีดแล้วกระโดดใส่นี่นะนั่นแหละไม่น่าใช่ไม่น่าตอนนี้เป็นเวลากี่โมงแล้วครับผมอีกประมาณ20กว่านาทีเฮ้ยตายยากว่ะกำลังจะบ่นถึงเลยพูดปุ๊บโทรมาเลยว่ะจริงเหรอฮัลโหลเป็นยังไงบ้างครับเป็นยังไงบ้างบอก3นาทีถึงนาทีตั้งแต่ประมาณ9โมงเช้าจากตอนแรกนัดกันไว้กี่โมงตอนแรกเราคุยกันไว้ประมาณ9โมงเช้า10โมงเช้าซึ่งเวลาตอนนี้เป็นจะบ่ายโมงละโอ้ไม่ค่อยเลยคนเสมอต้นเสมอปลายครับในอย่างนั้นจริงๆเนี่ยครับโอ้ไม่มีใครขายชาเลยอ่ะได้มาหลายปีเดินลงมาก็บ่อยไม่มีใครถ่ายรูปกูทั้งคนอยากพูดอย่างนั้นสิเราก็น่าอิจฉาแล้วยอมหยาบได้เพราะยูทูบหยาบได้ใช่ไหมหยาบได้กินเหล้าได้หยาบแบบหยาบแบบหยาบเลยเฮียหยาบแบบที่มึงชอบทำอ่ะเห็นไหมที่ชอบทำก็คือสวัสดีครับน้องเคนวันนี้เป็นยังไงบ้างวันนี้ไปทำงานหรือเปล่าครับโอ้ไม่น่าใช่แล้วนะมึงกินข้าวดีวะโอเคประเด็นคือเพิ่งกินข้าวไงสายเพลงใหม่กูเถอะเรื่องอะไรไม่เคยรู้เรื่องราวของเธอกับฉันความสุขลับๆที่มีอ๋อเพลงนี้เหรอใช่เมื่อกี้มีวันมอสทายเอ้ยเออเพลงนี้หาเพลงนี้เลยใครแต่งเพลงไหนอยากให้ใครรู้พี่แดนติดตาเพราะว่าอะไรทำไมถึงแต่งเพราะว่ามึงไปทำอะไรมาอยากให้ใครรู้คือไม่ได้ทำอะไรมึงไปทำอะไรมาฟังกูก่อนบอกดีๆไปทำอะไรมาให้กูได้พูดบ้างให้กูได้แก้ต่างบ้างไม่ต้องแก้แล้วไม่ได้แก้คือจะพูดความจริงไงปกติกูพูดความจริงมีอะไรกูพูดตรงๆอยู่แล้วก็ไม่ได้บอกอะไรเลยว่าให้แก้ตัวกูถามว่ามึงทำอะไรมาแค่นั้นเองกูไม่ทำกูไม่เขียนเพลงไงเออแล้วมึงจะแก้ตัวทำไมไม่ได้แก้ตัวเมื่อกี้พูดว่าแก้ตัวผู้ชมครับเมื่อกี้พูดว่าแก้ทำไมต่อเมื่อกี้ว่าให้กูแก้ตัวทำไมเฮียไปชมพี่ต๋าว่ารวยล่ะรวยอยู่แล้วนะโอเคจบเฮ้ยนี่กูจะพาเนี่ยว่ากูตั้งใจคิดมาอย่างดีนะว่าจะพาขชาไปเดทนะเดทไปลงเลยเจอนั่นจริงต่อพี่เพื่อนผมหน่อยนะเฮ้ยพี่ผมไม่เอาไงพี่ที่ทำงานถ้าจะทำอะไรมีงานทำหรอครับว่าไงเอาละฮะเราตอนนี้เราก็อยู่กันใน Ford Mustang นะครับผม EcoBoost 2.3 นะฮะอยากจะสังเกตข้างในเนี่ยพวงมาลัยยังเนียนกริปทุกอย่างยังเนียนกริปครับรอยเม็ดอาร์คแบ็คไลท์ตามมุมประตูต่างๆยังอยู่ครบนะครับผมอย่างที่ผมบอกครับผมเสนอขายในราคา 2,150,000 บาทโอนเข้ามาที่บัญชีกชานนทนันและรับรถไปเลยครับผมเอาแต่รถไปนะเล่มไม่เอาไปนอกไปเล่มไม่ต้องเอาไปไม่เป็นไรครับเอารถไปนะฮะแล้วออกทางแบบชายแดนไปครับเราไปแยกชิ้นขายครับได้เหมือนกันโอ้มีเสียงกงอะไรเงี้ยโอ้ขนาดนี้เก๋ไปไหมไปนี่ไงในที่สุดครับในที่สุดก็ถอยรถออกมาได้แล้วเจ๊เจ๊นะครับผมไปโ
โอ้มีแฟนคลับให้กันอย่างนี้ครับสบายนะมึงเป็นแฟนคลับกูใช่ไหมครับพี่เต๋าครับโอ้ยผมชื่นชอบผลงานพี่มากเลยฮะดุ้ยเยี่ยมครับพี่แล้วพี่ออกมาพี่ก็ไม่ตีไฟเลี้ยวยังพี่ไม่ตีไฟเลี้ยวผมจะตีหน้าพี่เฮ้ยใจเย็นๆใจเย็นๆเก่งจริงๆปากเนี่ยเก่งมากเก่งเลยนะครับต่อยกูไหมเต็มไปเทนโอ้ยไม่ต่อยครับกูก็ไม่ต่อยเหมือนกันก็ว่าก็ว่าแต่พี่ผมมาเดินสายเมตตาไทโคโคโยตี้อะไรมั้ยเนี่ยนี่คือมึงทาลิปโชว์ทาครับไม่ทาไม่ทามึงอยู่กับปากกูไอ้กูมาเดทกูได้คิดไอ้เหี้ยกูจะเดทลงป่าววะมาดูในคอมเมนต์ขึ้นมากแล้วนะครับตอนนี้นะฮะนี่ไม่ใช่ขยะคนเดิมนี่ครบนี่ฮะเขาเป็นแบบหนุ่มเต็มตัวแล้วนะฮะครับเสียงแตกแล้วนะเออครับผมจะมารูปจะมารูปหัวเมื่อก่อนไม่ได้นะเกาคางเมื่อก่อนไม่ได้นะครับเดี๋ยวกูบ้าสิเดี๋ยวปั๊มมันเย็นชัดที่เราคุยกันช่วยลบไปเดี๋ยวลบนะซ่อนรูปลบทำไมวะเดี๋ยวมีคนมาเห็นอ๋อแสดงว่าฉันก็เกิดขึ้นไม่นานนี่ดิเฮ้ยฉันต้องการนี่สะพานพระรามเก้าสวยมากครับเข้าใจว้าวมันเป็นตาวไอซีทีนี่ไฮวีต้องดึงหน้าด้วยแค่นี้แหละเพลงกูท่อนฮุกไม่มีอะไรว้าวว้าวแต่ว่าเธอนั้นยังจะไม่เปลี่ยนใจเปลี่ยนใจนะเปลี่ยนใจด้วยทำไมโกงโน้ตจังวะไอ้โปรดิวเซอร์ใกล้อย่างไรว้าว Lonely Planet นะฮะเอาบัมแรกครับ Lonely Planet นะฮะผมดูด้วยฮะสมัยยังละอ่อนนะฮะนี่ด้วยเจโชนะฮะทรงผมได้นะฮะก่อนที่จะเป็นทรงหัวเห็ดในตำนานนะครับกูยังใช้เพลงนี้หากินอยู่ตอนนี้เลยอย่าว่าแต่มึงเลยกูก็ใช้เพลงนี้หากินเดี๋ยวเป็นเพลงของมึงไงเออก็จะแค่อยากให้เธอยิ้มด้วยไปไม่อยากจะเห็นแม้น้ำตาต้องการเมื่อไรจะไปหาเป็นที่ปรึกษาให้เธอรับบาดของที่เธอมีมาก็ได้แค่ของที่เธอเลี้ยงบ้างเพลงนี้เป็นเพลงที่เข้มเพาะมากจริงๆเวอร์ชันมึงเลยนะ71ตอนนี้65เฮ้ย65ทำไมมันดูว่านวะคุณคืออะไรสปอยให้สปอยแห้งแบบอยากทำอะไรได้หมดก็เนี่ยครับผมอยากกินอะไรผมได้กินหมดเพราะผมชนะครับสปอยดีมาก
โอ้ยฟังเลยไหนไม่ใช้ปันมาไม่หรอไหนไหมโอ้โหยากยากพูดเลยนะว่ายากมากเพราะว่าเดี๋ยวต้องล็อกพี่บางบอใช่ไหมถ้ามาไปบอกธนาคารไปชลบุรีอาเทียมหรอไปไปร้านนี้ค่ะอาเทียมเข้าเป็นอาเทียมรอบนึงต้นอยู่แถวไหนไม่รู้ไปอาเทียมไปหาใครเหมือนกันไปหาดิวสิงคโปร์อันนี้น่าไปยากละยากละผมเพิ่ง18ครับเพิ่งได้มาปีมาผมก็18นี่มีก่อนคาชาเดือนนึงได้ยังไม่เจอครับแม่พี่โร่ทำสาดผมมากรอบนึงเราดูวันนั้นไปบ้านเต๋าแล้วก็แต่งเนื้อแต่งตัวปกติแหละใส่เสื้อขาวแม่ผมเป็นคนที่ใส่เสื้อขาวใช่ไหมพอไปถึงบ้านแล้วเห็นได้ยินชิโร่ละแล้วยินดีชิโร่มันวิ่งมาเว้ยแล้วก็เหมือนจะทักมือแต่มันทักมือเว้ยมันทักมือขาหน้ามันลงที่เสื้อผมทั้งที่ตัวเองไปเล่นน้ำมาแบบไปลุยดินลุยโคลนมาเล่นน้ำพุหน้าบ้านทำให้แบบแล้วเจอตอนนั้นกูก็ไม่อยู่เลยนะไปไหนแล้วมึงถ่ายเลยอยู่บ้านกูก็แบบมากเดี๋ยวรอเจอหมาวันก่อนเฮ้ยกำลังติดต่อไปอยู่ครับเห็นว่าล็อกคิวไปแล้วนะใช่แต่กำลังหาบทดีๆให้เล่นจะได้มาบ่อยๆนะครับโชคดีนะที่พูดอีสานได้เนี่ยโอ้โหเดี๋ยวอันนี้ทำไง26,700 บาท26,000 บาทไม่น้อยจังอ่ะจังเลย26,000 บาทจริงจริงนี่กินไปถึงแสนอะไรเออให้ปากกันเฮ้ยเขามีระบบขับเลยเร็วไปยิ่งไปผมเสียมากกับแค่เท้าอิ่มตังจากดูครบอิ่มตังแกตัวเบาไม่จะเตือนเฮ้ยเสียโดนอยู่แล้วนะบัตรไม่จะเตือนแล้วไม่ได้จ่ายนะค่ะคิดไปยังว่าจะซื้ออะไรให้มันครับโชว์นี่ใครเพชรคือใครรู้เป็นมึงไงเป็นมึงไงดูใบนู้นไว้นะฮะบอกสิเออใบนี้ไว้ฮะแล้วเดี๋ยวเราจะหยิบมาดูมันสายม่วงเนี่ยนะไม่ใช่ครับทำไมไม่โทรไปถามมาว่ามาขอวันเกิดหรือมาปีนี้ที่ซื้อมาเซอร์ไพรส์เนี่ยมาเจ้ากระเป๋าก็มาฮะก็บอกมาว่าคุณไม่ต้องซื้อลูกเก็บตังค์ไว้นะแล้วมาชอบอะไรก็จากกระเป๋าที่เราดูกันละคิดออกขึ้นมาขึ้นใจเลยม้าเราซื้อเข้าทำบุญเข้าวัดสังฆทานซื้อสังฆทานซื้อสังฆทานสังฆทานซื้อสังฆทานจริงจริงไม่ค่อยจะมาเดินนั่นเดินไม่ถูกเลยพอดีเดินไหนครับบางบอนตลาดบางบอนอยู่แถวนั้นโอ้โหใกล้ๆกันเลยครับผมเดินตลาดบางบอนเราซื้อของมาให้มาที่บ้านบ้านใหม่เราเหลือพี่ไปไหนแล้วคนนี้จะมีบ้านใหม่ของเราแล้วใช่ไหมครับผมเราก็เลยคิดว่าซื้อซึ่งณตอนนี้ไม่มีใครรู้เลยนะมีใครรู้ยังรู้เยอะรู้เลยที่งั้นก็เอาใหม่กันเอาใหม่กันใหม่ไปอยู่ไหนเนี่ยรู้อ่ะเดี๋ยวไหนฮะไหนโอ้โหนิมบัสรุ่น 2,000 ใช่เหรอที่สุดครับเราก็ได้แล้วได้แล้วครับได้แล้วโอ้โหไม่ใครครับเนี่ยมีแล้วครับผมการซื้อของให้คนสำคัญเป็นเนี่ยยากมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยจริงยากจริงครับเมื่อกี้เราก็เดินกลับไปที่ร้านกระเป๋ารอบนึงครับแล้วก็ไปนั่งแบบเป็นนั่งกดเถียงกันในร้านแล้วแบบเอ้ยยังไงดีว่าใบไหนดีว่าซื้อไม่ซื้อดีก็เลยคิดว่าพาทุกตัวมาเลือกเองดีกว่าไม่เปิดได้แล้วอยากได้ชิ้นไหนอยากได้แบบไหน
เดี๋ยวเราไว้รอบหน้าเดี๋ยวจะลองพาเดี๋ยวพามาเป็นเจ้าของฝันเองเรายังมีเวลาอยู่ใช่แล้วอร่อยแบบวงในเกิดอะไรขึ้นทำไมกระชากต้องมาอยู่จุดนี้ใช่จ้ะสามรอบนี่แหละได้